เมียพระเอกดังเคลื่อนไหวโพสต์ฟาดหลังผัวเป็นข่าวมีลูกกับสาวอื่นกลายเป็นกระแสข่าวชาวชาวสะเทือนวงการบันเทิงจีนกับกรณีข่าวลือของโทนี่เหลียงหรือเหลียงเฉาเว่ยพระเอกซุปตาในตำนานของจีนที่ตกเป็นข่าวลือว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึง้งและมีลูกนอกสมรสกับิงเซียวนักร้องสาวรุ่นลูกที่มีวัยต่างกันถึง36ปี ภายหลังต้นสังกัดของทั้งคู่ออกมาโต้ข่าวลือนี้ว่าไม่เป็นความจริงและไม่มีมูลใดๆในขณะที่ฝั่งของหลิวเจียหลิงภรรยาของเหลียงวเฉวยก็มีความเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมหลังข่าวลือเช้าๆของสามีโดยระบุผ่านแคปชั่นว่าเธอไม่สนใจข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับสามีของเธอ หลิวเจียหลิงและเหลียงเฉาวเวยเริ่มความสัมพันธ์ในปี1988หลังทํางานด้วยกันภายใต้ TVB ก่อนจะแต่งงานกันในปี2008โดยทั้งคู่จัดงานแต่งงานสุดหรูในภูตานจนถึงทุกวันนี้หลิวเจียหลิงและเหลียงเฉาวเวยยังคงรักษาชีวิตครอบครัวที่มีความสุขอย่างมั่นคง แม้จะมีข่าวลือที่ไม่มีมูลความจริงมาขย่าวเสาเตียงเป็นระยะระยะทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในคู่รักที่น่าชื่นชมในวงการบันเทิงจีน